ในชุดที่3ขึ้นวางพวงมาลาทองลำดับถัดไปประลำดับถัดและลำดับถัดไปสำนักงานศึกษาอาจารย์จังหวัดกระบี่ครับมือลงลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงราชสมภพณราชวังจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2098พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระยาข้าท่านไมตรีกับกรุงวงศาวดีมิได้เป็นมิตรกันดำแต่ก่อนต่อไปและรวบรวมคนไทยกลับมาได้อีกทั้งยังสามารถใช้ประแสงปืนยาวยิงเป็นเครื่องราชราชูปโภคสำหรับพระมหากษัตริย์สืบมาจนวันบัดนี้และในปีเดียวกันทรงได้รับชัยชนะในการมหาราชทรงได้ใช้วิจารยานอันล้ำเลิศทางในพวกปัตตีหลังจากศึกสงครามยุทธหัตถีนี้แล้วได้ทรงปราบปรามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง